เรามาชมสรุปข้อมูลเปรียบเทียบ iPhone 13ทุกรุ่นกันนะครับผมเผื่อว่าใครอยากจะรู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีนะครับก่อนที่ทาง Apple จะเปิดให้พรีออเดอร์ในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับผมจะมาสรุปรายละเอียดเชิงลึกให้ได้ฟังกันครับตามมาชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมต้อมไมโมนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทราบกันไปแล้วว่า iPhone 13นั้นเปิดตัวออกมานะครับในงาน Apple Event เมื่อวันที่14กันยายน2021ที่ผ่านมาเผื่อว่าใครยังไม่ดูคลิปดังกล่าวนะครับผมได้แนบลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ตามไปดูอีกทีนึงนะเอาเป็นว่าในคลิปนี้ครับผมจะลงรายละเอียดของทั้ง4รุ่นให้ได้ชมกันนะครับก่อนที่ทาง Apple จะเปิดให้พรีออเดอร์วันที่1ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับต้องบอกกันก่อนนะครับว่า iPhone 13ในปี2021นี้นะครับถือว่าเป็นminor change นะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12เมื่อปี2020ที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าดูในรูปแบบดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกับของเดิมนะครับผมเมื่อปีที่แล้วนะครับมันไม่ได้เหมือนสมัยตอน iPhone 11และอัปเกรดมาเป็น iPhone 12นะครับเผื่อถ้าใครมีข้อสงสัยว่าถ้าตอนนี้ผมถือ iPhone 12อยู่ผมควรจะอัปเกรดเป็น iPhone 13ดีไหมถ้าตอบคำถามแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับผมมองว่า iPhone 12มันก็ยังดีอยู่นะเราก็สามารถถือไว้แล้วก็รอข้ามไปเป็นรุ่นใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาดูข้อมูลตรงจุดนี้กันก่อนละกันเผื่อว่าผมลงรายละเอียดของทางฝั่ง iPhone 13แล้วเราพบว่าฟีเจอร์ใหม่ๆใน iPhone 13นั้นเป็นที่ต้องการของเรานะครับโดย iPhone เครื่องเก่าของเราไม่มีอยู่นะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดได้เช่นกันนะครับเรื่องแรกเรามาดูในฝั่งของตัวเครื่องกันก่อนนะครับผมตัวเครื่องอย่างที่เราทราบไปจะมี4รุ่นให้เราได้เลือกนะครับของทางฝั่ง iPhone 13ได้แก่ iPhone 13 mini ต่อมาเป็น iPhone 13ครับ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max เรื่องของสีครับใน iPhone 13และ13 mini นั้นจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับได้แก่สี Starlight สี Midnight สีน้ำเงินสีชมพูและสีแดง Product Red นะครับสี Starlight คืออะไรหลายๆคนอาจจะสงสัยนะฮะสี Starlight เป็นการผสมผสานระหว่างสี Silver หรือว่าสีเงินนะครับบวกกับสีทองหรือว่าสีโกนะเอาสีเงินกับสีทองนะครับมารวมกันอยู่ระหว่างตรงกลางพอดีก็เลยเป็น Starlight Starlight ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือแสงของดวงดาวนั่นเองนะครับที่เรามองไปบนท้องฟ้าสีก็จะประมาณนั้นนะครับส่วนทางฝั่งของรุ่น Pro นะครับ iPhone 13 Pro จะมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับได้แก่สีเงินนะฮะหรือว่า Silver สีกราไฟต์นะครับสีทองแล้วก็สี Sierra Blue นะครับต่อมาครับขนาดหน้าจอเราทราบกันไปแล้วนะครับเริ่มต้นที่ 5.4 6.1 นะครับ 6.1 ก็จะเป็นฝั่งของ iPhone 13 13 Pro และหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดก็คือทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Max นะครับอยู่ที่ 6.7 นิ้วในเรื่องของน้ำหนักครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12 Series ในปีที่แล้วนะครับน้ำหนักของรุ่นนี้นะฮะจะมากขึ้นนิดนึงนะครับเรียงตามลำดับนะครับ140กรัม173กรัม203กรัมแล้วก็238กรัมนะครับต่อไปเรามาลงรายละเอียดของหน้าจอกันนะครับผมทั้ง4รุ่นนะครับใช้หน้าจอแบบเดียวกันก็คือหน้าจอ OLED นะครับแบบ Apple Custom นะครับคือทาง Apple เขาได้นำหน้าจอ OLED มาทำการปรับแต่งอีกทีนึงนะครับผมเรื่องแรกนะครับที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของอัตรา Refresh Rate นะครับผมฝั่งของ iPhone 13 mini และ iPhone 13นั้นจะมีอัตรา Refresh Rate ที่60 Hz นะครับส่วนในรุ่น Pro ทั้ง2รุ่นนะครับผมจะให้อัตราการ Refresh Rate มาที่120 Hz นะครับทาง Apple จะเรียกว่าหน้าจอแบบ Promotion นะครับแต่หน้าจอแบบ Promotion ในรอบนี้ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับเขาจะเป็น Adaptive Promotion นั่นหมายความว่าอัตราการ Refresh Rate นั้นจะปรับไปตามเนื้อหาที่เรารับชมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้งานแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องการความรวดเร็วของอัตราการ Refresh Rate อย่างเช่นการอ่านอีเมลหรือว่าการดูเนื้อหาบนเว็บนะครับเขาก็จะปรับอัตราการ Refresh Rate นั้นให้มันเหมาะสมอย่างเช่น50เฟรม60เฟรมหรือน้อยกว่านั้นนะครับผมแต่ถ้าสมมุติเราต้องการดูคลิปที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นคลิปบางคลิปนะฮะ บน YouTube อาจจะปรับมาที่ 4K 60 frames per second นะครับผมเขาก็จะสามารถปรับให้มันแมชกันนะครับมันก็จะไหลลื่นมากยิ่งขึ้นส่วนถ้าใครเป็นคอเกมนะครับเล่นเกมแล้วต้องการเฟรมเรทสูงๆ90เฟรมบ้างล่ะ120เฟรมบ้างล่ะหน้าจอตรงนี้เขาก็จะปรับให้มันแมชกับตรงนั้นนะครับถามว่าข้อดีของ Adaptive Frame Rate คืออะไรนั่นก็คือในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับถ้าเฟรมเรทไม่ได้สูงเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้สูงๆใช่ไหมครับจึงทำให้ iPhone 13 Pro ทั้ง2รุ่นนั้นประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับ
ต่อมานะครับค่า PPI ของหน้าจอนะฮะเรียงตามลำดับนะครับ iPhone 13 mini อยู่ที่476 PPI ครับ iPhone 13อยู่ที่460 13 Pro อยู่ที่460เท่ากันกับ iPhone 13นะครับส่วน iPhone 13 Pro Max จะอยู่ที่458ค่า PPI ตัวนี้ก็จะบอกความหนาแน่นนะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งมีความคมชัดนะครับก็ถือว่าสูงอยู่ดีนะครับสำหรับหน้าจอเหล่านี้นะครับส่วนสิ่งที่เหมือนกันของทั้ง4รุ่นเลยนะครับก็คือในเรื่องของการรองรับ HDR ครับขอบเขตสีกว้างแบบ P3 นะครับแสดงสีได้หลายล้านสีนะครับผมการแสดงผลแบบ True Tone ครับปรับไปตามสภาพแวดล้อมที่เราใช้งานนะครับแล้วก็อัตราส่วนคอนทราสต์อยู่ที่2ล้านต่อ1เท่ากันเลยนะครับผมต่อมาในเรื่องของความสว่างครับแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะ iPhone 13กับ iPhone 13 mini นั้นค่าความสว่างนะครับทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ที่800นิตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของฝั่ง iPhone 13 Pro 13 Pro Max นะครับค่าความสว่างทั่วไปจะอยู่ที่1,000 นิตนะครับผมส่วนความสว่างสูงสุดนะครับหรือว่าการแสดงผลเนื้อหาแบบ HDR นะครับความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่ 1,200 นิตนะครับถามว่าความสว่างตรงนี้คืออะไรมีประโยชน์ยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานำ iPhone นะครับเหล่านี้ไปใช้งานที่กลางแจ้งที่มีแสงเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปเอ่ยถ่ายวิดีโอเอ่ยหรือว่าดูเนื้อหาระหว่างที่เราเดินอยู่ภายนอกนะครับถ้าหน้าจอความสว่างไม่เพียงพอเราจะไม่สามารถเห็นรายละเอียดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าความสว่างมันมากนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดนี่คือข้อดีของมันนะครับต่อไปครับในเรื่องของชิปนะครับทุกรุ่นใช้ชิป CPU A15 นะครับประมวลผลเร็วขึ้นกว่า A14 เมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12นะครับผมชิป A15 Bionic นะครับมี CPU ประมวลผลทั้งหมด6คอนะครับโดยจะแบ่ง2คอเป็นแบบประสิทธิภาพคือ performance core นะครับและอีก4คอนะครับเป็น efficiency core หรือว่าการประมวลผลในเรื่องของทางฝั่งการประหยัดพลังงานนะครับผมทั้ง4ตัวนี้เหมือนกันนะครับสิ่งที่แตกต่างกันคือจำนวนของ GPU หรือว่าหน่วยประมวลผลทางด้านกราฟิกนะครับในรุ่นของ iPhone 13กับ iPhone 13 mini GPU จะให้มา4คอนะครับแต่ทางฝั่งของ iPhone 13 Pro 13 Pro Max จะให้ GPU มาทั้งหมด5คอนะครับนั่นหมายความว่าการประมวลผลทางด้านกราฟิกนะฮะรุ่นโปรจะทำได้ดีกว่ารุ่นธรรมดานะครับส่วนในเรื่องของ Neural Engine นะครับก็ให้มาเท่ากันที่จำนวน16คอนะครับต่อมาครับในเรื่องของการยืนยันตัวตนใน iPhone 13ทุกรุ่นนะครับยังคงยืนยันตัวตนด้วยระบบ Face ID เหมือนเดิมนะครับผมนอกจากนี้ครับกล้องหน้า 2Depth มีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับขนาดนั้นจะเล็กลง 20% นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12แม้ว่ากล้องหน้า 2Depth จะมีขนาดที่เล็กลงนะครับแต่ว่าความละเอียดจะเท่าเดิมที่12ล้านพิกเซลนะครับและอีกหนึ่งการยืนยันนะครับก็จะใช้ระบบ Passcode หรือว่ารหัสผ่านนะครับต่อมานะครับในเรื่องของกล้องหลังครับกล้องหลัง iPhone 13 mini กับ iPhone 13จะมีกล้องมาทั้งหมด2ตัวนะครับส่วน iPhone 13 Pro 13 Pro Max จะมีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวนะครับที่มาพร้อม LiDAR Scanner ด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12นะครับจำนวนกล้องจะเท่ากันแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือขนาดชิ้นเลนส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดังนั้นจึงทำให้ภาพรวมของตัวกล้องของ iPhone 13มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมความละเอียดของตัวกล้องจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลซึ่งเท่ากันกับ iPhone 12นะ iPhone 11ก็12ล้านพิกเซลเหมือนกันครับแต่ว่าการเก็บรายละเอียดจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเก็บแสงได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเซ็นเซอร์มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสรุปง่ายๆคือประสิทธิภาพหรือว่าคุณภาพของรูปภาพและวิดีโอที่ได้นั้นจะดีขึ้นนะครับผมส่วนเป็นเท่าไหร่นั้นคลิปก่อนหน้านี้ผมได้บอกเอาไว้นะฮะการปรับปรุงในรอบนี้จุดที่ดีอีกอย่างนึงคือทุกรุ่นเนี่ยจะมาพร้อมระบบป้องกันการสั่นไหวแบบออปติคอลนะครับหรือว่า OIS แบบชิ้นเลนพร้อมกับการปรับแบบเซ็นเซอร์ชิปด้วยนะครับพูดง่ายๆคือมันเป็นการกันสั่นแบบ2ชั้นอันนึงที่ชิ้นเลนและอันที่2คือแบบเซ็นเซอร์ชิปโดยจะใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยใน iPhone 13เนี่ยจะมีทุกรุ่นเลยนะครับไม่เหมือนกับทางฝั่งของ iPhone 12 iPhone 12การสั่นแบบเซ็นเซอร์ชิปจะมีอยู่ในเฉพาะ iPhone 12 Pro Max นะฮะอันนี้คือส่วนที่เขาดีขึ้นมานะครับผมมาดูในฝั่งของชิ้นเลนของ iPhone 13กันนะฮะจะแบ่งเป็นกล้องเลนส์วายกับกล้องเลนส์อัลตร้าวายนะครับค่ารูรับแสงจะอยู่ที่ 1.6 นะครับส่วนเลนส์อัลตร้าวายนะครับค่ารูรับแสงจะอยู่ที่ 2.4 นะฮะมาในฝั่งของ iPhone 13 Pro 13 Pro Max กันบ้างเลนส์นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3เลนส์ได้แก่เลนส์เทเลโฟโต้นะครับซึ่งเอาไว้เป็นเลนส์ซูมในการซูมนะครับค่า F จะอยู่ที่ 2.8 ต่อมาครับเป็นเลนส์วายนะครับเลนส์วายจะมีขนาดรูรับแสงอยู่ที่ F1.5 ซึ่งจะกว้างกว่า iPhone 13 mini และ iPhone 13นะครับนั่นหมายความว่าสามารถรับแสงได้มากกว่านะครับผมแล้วก็เลนส์อัลตร้าวายนะครับหรือว่าเลนส์ที่ถ่ายมุมในกว้างมากนะครับตัวนี้ค่า F จะอยู่ที่ 1.8
ซึ่งข้อดีของเลนส์ตัวนี้อีกอย่างนึงนะครับผมก็คือในเรื่องของสามารถรองรับมาโครได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะฮะอันนี้ก็คือให้ดูกันก่อนว่าสิ่งที่แตกต่างของตัวกล้องของทั้ง4รุ่นเลยคืออะไรนะครับหลังจากที่เรารู้จำนวนกล้องแล้วมาดูในส่วนของภาพนิ่งกันบ้างนะฮะโหมดการถ่ายรูปครับ13มินิกับ13มีโหมดกลางคืนทำให้ถ่ายในที่แสงน้อยได้ชัดนะครับผมมี Deep Fusion ให้ด้วยนะครับปรับความละเอียดให้ได้อัตโนมัติมีโหมด Portrait นะครับถ่ายบุคคลได้สวยงามแล้วก็มีสไตล์ภาพถ่ายนะครับสไตล์ภาพถ่ายเนี่ยเพิ่งขึ้นมาใน iPhone 13นะมันจะเป็นการแบบปรับเขาเรียกว่าปรับคล้ายๆ Preset อ่ะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะถ่ายรูปเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ค่าคอนทราสต์เท่าไหร่ค่าสีเท่าไหร่นะครับและหลังจากนั้นเราสามารถเซฟเป็นค่าที่เราต้องการถ่ายได้นะครับมันไม่เหมือนการเลือกฟิลเตอร์นะครับจะมีความแตกต่างกันต่อมาครับในฝั่งของ iPhone 13 Pro นะครับจะมีเหมือนกันกับทางฝั่งของ iPhone 13สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของการรองรับไฟล์ Apple Pro Raw นะครับก็คือการถ่ายภาพแบบ Raw นะนอกจากนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพแบบ Macro อ่ะมาดูในส่วนที่แตกต่างอีกอันนึงที่ผมไฮไลท์จะเห็น3ตัวที่ผมไฮไลท์เนาะ Portrait Mode ที่บอกว่ามีเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันเพิ่มเติมคือ Portrait Mode จะสามารถถ่ายตอนกลางคืนได้ด้วยนะครับเขาเรียกว่า Portrait แบบ Night Mode นะครับต่อมาในฝั่งของ Apple Pro Raw นั้นมีตั้งแต่สมัยของ iPhone 12ละอันนี้ไม่พูดเยอะต่อมาครับก็คือเรื่องของการถ่ายภาพแบบ Macro นะครับการถ่ายภาพแบบ Macro คือการใช้เลนส์ Ultra Wide ใน iPhone 13 Pro Max นะครับเวลาที่เราต้องการที่จะนำไปถ่ายภาพในระยะใกล้นะครับอย่างเช่นถ่ายภาพดอกไม้เกสรดอกไม้ถ่ายเหรียญถ่ายธนบัตรถ่ายแหวนหรือเครื่องประดับต่างๆนะครับการถ่ายแบบนี้เราก็เปิดกล้องแบบธรรมดาแล้วก็เราก็เดินเข้าไปนะครับเอากล้องเข้าไปใกล้ๆกับวัตถุซึ่งระยะของกล้องกับวัตถุนะครับใกล้สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เซนติเมตรนะครับประมาณนี้เลย2เซนติเมตรนะครับออกไปใกล้ๆแบบนี้ครับเราก็สามารถถ่ายภาพเหล่านั้นให้มีความคมชัดสวยงามได้ด้วยนะครับซึ่งจะมีอยู่ในเฉพาะรุ่นของ iPhone 13 Pro 13 Pro Max เท่านั้นนะครับนี่คือความแตกต่างหลักอีกอย่างนึงนะครับมาพูดถึงเรื่องวิดีโอกันบ้างนะครับผม iPhone 13ทุกรุ่นนะครับความละเอียดสูงสุดในการถ่ายวิดีโอนะอยู่ที่ 4K 60 เฟรมต่อวินาทีแบบ HDR ด้วยนะครับผมอันนี้เท่ากันหมดเลยนะครับมีโหมดถ่ายภาพยนตร์เหมือนกันนะครับเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในรอบนี้โหมดภาพยนตร์เนี่ยผมให้ข้อมูลนิดนึงตัวนี้นี่ความละเอียดสูงสุดในการถ่ายจะอยู่ที่ 1080p แบบ30เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นนะครับไม่ได้ละเอียดถึงทางฝั่งของ 4K 60เฟรมนะอันนี้ไม่ได้ได้แค่ 1080p นะครับส่วนที่แตกต่างก็คือในฝั่งของ iPhone 13 Pro 13 Pro Max จะเพิ่มไฟล์วิดีโอที่เป็นแบบ ProRes นะครับไฟล์ ProRes เนี่ยเวลาที่ถ่ายออกมานะครับมันจะเก็บรายละเอียดได้เยอะนะครับแล้วเราสามารถถ่ายโอนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของทาง Apple และสามารถตัดต่อได้โดยง่ายนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ iPhone สามารถถ่ายได้อย่างนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกบนสมาร์ทโฟนด้วยที่ถ่ายออกมาและเป็นไฟล์ ProRes นะครับโอ้กล้องตัวอื่นๆนะยังหายากเลยกล้องดิจิตอลอื่นๆน่ะต้องมีแต่กล้องแพงๆเท่านั้นทำได้นะครับ iPhone 13 Pro ทำได้นี่ก็ถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับการที่จะถ่ายวิดีโอแบบ 4S นะฮะถ้าความจุของ iPhone 13 Pro ที่ซื้อไปอยู่ที่128 GB นะจะสามารถถ่ายได้ที่ Full HD คือ 1080p เท่านั้นนะฮะถ้าเราต้องการที่จะถ่ายแบบ 4K 30 เฟรมแบบ 4S นั้นต้องซื้อรุ่นความจุ 256 GB ขึ้นไปเท่านั้นนะครับต่อมาพูดถึงระบบเครือข่ายกันบ้างครับผมเครือข่ายในรอบนี้นะฮะทุกรุ่นจะเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะฮะไฮไลท์เด่นๆก็คืออยู่ที่เรื่องของระบบ 5G ครับรองรับ 5G นะทั้งสับกิกะเฮิรตซ์แล้วก็มิลลิเมตรเวฟซึ่งมิลลิเมตรเวฟนั้นใช้ในประเทศไทยไม่ได้นะฮะไทยใช้ได้แค่36กิกะเฮิรตซ์เท่านั้นนะครับ 4G ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับจะเป็นกิกะบิต LTE นะครับมาพร้อม Wi-Fi 6ครับผมแล้วก็สัญญาณบลูทูธ 5.0 มีชิป Ultra Wideband U1 นะครับและสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างนึงคือปรับปรุงในเรื่องของระบบซิมคู่ครับซิมคู่เดิมทีใน iPhone รุ่นเก่านะครับจะใช้ได้แค่ซิมคู่แบบนาโนซิม1ซิมกับ eSIM อีก1ซิมนะครับรวมกันเป็นเท่านี้เป็น2นะแต่ว่าใน iPhone 13ทุกรุ่นในปีนี้นะครับจะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคือสามารถใช้ซิมคู่แบบ eSIM บวก eSIM ได้นะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงมาใหม่เรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่มีการปรับปรุงเช่นกันนะครับเนื่องจากการดีไซน์เมมบอร์ดแบบใหม่นะครับทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ในการใส่แบตเตอรี่ได้มากขึ้นแบตเตอรี่ของ iPhone 13 mini นะครับเล่นวิดีโอได้17ชั่วโมงนะฮะ iPhone 13ได้สูงสุด19ชั่วโมง iPhone 13 Pro สูงสุด22ชั่วโมงและทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Max ได้สูงสุดที่28ชั่วโมงนะครับเอาเป็นว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกหน่อยถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 12 Series นะครับถ้า iPhone 13 mini ไปเปรียบเทียบกับ iPhone 12 mini นะครับ
ระยะแบตเตอรี่ได้นานขึ้น 1.5 ชั่วโมงครับ13ไปเปรียบเทียบกับ12เพิ่มขึ้นมา 2.5 ชั่วโมงนะครับยาวนานขึ้นมาอีก13 Pro ไปเปรียบเทียบกับ12 Pro เพิ่มเติมได้ 1.5 ชั่วโมงส่วน13 Pro Max เทียบกับ12 Pro Max ใช้งานเพิ่มเติมได้ 2.5 ชั่วโมงนะครับภาพรวมก็คือแบตเตอรี่ของ iPhone 13ใช้งานได้ยาวนานกว่า iPhone 12นะครับความจุในฝั่งของ iPhone 13 mini กับ iPhone 13นั้นจะมีอยู่3ขนาดคือ128 GB 256 GB และ512 GB ซึ่งความจุเริ่มต้นในรุ่นนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนนะเดิมทีในปีที่แล้วนั้นจะอยู่ที่64แต่ว่าในรอบนี้นะครับเพิ่มเป็น128นะครับก็คือคูณ2ขึ้นมาเลยนะครับผมส่วนความจุขนาดใหม่นะครับคือ512 GB นะครับต่อมาในฝั่งของรุ่น Pro กันบ้างครับ13 Pro 13 Pro Maxความจุเริ่มต้นเท่าเดิมครับที่128 GB นะครับแล้วก็มาที่256 512และเพิ่มความจุใหม่ล่าสุดคือ 1 TB ถือว่าเป็นรุ่นแรกเช่นกันครับใน iPhone ที่ให้ความจุสูงสุดมาที่ 1 TB นะครับต่อมาส่วนอื่นนะครับผมทุกรุ่นนะครับมาพร้อมกระจกด้านหน้านะครับแบบเซรามิกชิลนะครับมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 12นะครับซึ่งจะทนแรงกระแทกทนรอยขีดข่วนได้มากกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone รุ่นเก่าอย่างทางฝั่งของ iPhone 11ลงไปนะครับผมมาพร้อมระบบ MagSafe เช่นเดิมครับผมสามารถแปะกับแท่นชาร์จแบบ MagSafe ได้นะครับแปะปุ๊บชาร์จเลยนะครับผมชาร์จแบบไร้สายนะแล้วก็การทนน้ำนะครับอยู่ที่ IP68 นะครับได้ลึกสูงสุด6เมตรนานสูงสุด30นาทีนะครับผมต่อมาดูเรื่องราคากันบ้าง นะครับราคาที่เราเห็นนะครับสำหรับ iPhone 13ทุกรุ่นนะครับก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมส่วนในเรื่องของการจัดจำหน่ายนะครับผมประเทศไทยถือว่ามาเร็วนั้นในรอบนี้นะครับทาง Apple จะเปิดให้พรีออเดอร์นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะส่งมอบเครื่องและขายหน้าร้านในวันที่8ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทาง Apple Store ออนไลน์นะครับผมวันที่1นะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายนะครับอย่างเช่น ASStudio 7เหล่านี้นะครับและเครือข่ายอื่นๆนะครับร้านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆก็จะเริ่มให้พรีออเดอร์สั่งจองล่วงหน้าในวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเช่นกันนะครับหน้าร้านเนี่ยใครอยากจะ walk in ยังไงก็ต้องไปรอนะครับไปรอชมเครื่องจริงไปลองจับสัมผัสนะครับตั้งแต่วันที่8ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับผมนี่คือข้อมูลสรุปโดยรวมนะครับแบบลงรายละเอียดฝั่งของ iPhone 13 series ทุกรุ่นนะครับเผื่อว่าจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจจะได้รู้ว่า iPhone 13เครื่องไหนนั้นเหมาะกับเรามากกว่านะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ